รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดลใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงติวเข้มเติมเต็มความรู้สวัสดีค่ะพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกครั้งกับแพรวาทองพิทักษ์เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการประกาศผลสอบแกดแพดครั้งที่2คะแนนออกมาตามที่พี่ๆม.6หวังกันไหมคะผลที่ออกมานี้คงจะทำให้พี่ๆม.6หลายคนตัดสินใจได้ว่าจะยืนยันสิทธิ์ระบบรับตรงผ่านเคียริ่งเฮ้าส์หรือเปล่าส่วนคนที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ก็คงต้องรอสมัครแอดมิชชั่นกันต่อไปนะคะแพรวาและพี่ๆทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ก็ขอเอาใจช่วยให้พี่ๆทุกคนได้เข้าเรียนในคณะที่ใช่มหาลัยที่ชอบนะคะวันนี้ในช่วงติวเข้มอาจารย์ก๊อฟวรทนอนันตวงศ์จะมาเฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทยพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการทำโจทย์ให้ถูกต้องมาฝากกันค่ะและในช่วงคนดลใจ AD Idol ในวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับพี่ชาลีนครณนครนักออกแบบผลิตภัณฑ์คนเก่งว่ากว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ต้องทำอย่างไรคะช่วงแรกนี้ไปพบกับอาจารย์ก๊อฟวรทนในช่วงติวเข้มกันเลยค่ะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเติมติวเข้มเติมความรู้นะครับวันนี้เรามาเรียนกันในวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เราบันทึกอยู่ในห้องส่งที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็สวัสดีนะครับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้กันและเสริมเทคนิคการทำข้อสอบกันในหัวข้ออะไรดีลูกภาษากับเหตุผลนะคำว่าภาษาเนี่ยนะคำว่าภาษาเนี่ยพี่คงไม่อธิบายเลยล่ะว่ามันคืออะไรนึกออกป่ะภาษาก็คือข้อความที่เราใช้ในการพูดสื่อสารกันนึกออกไหมคะนะเอ๊ะนี่ไหนๆเราเห็นคำว่าภาษาพี่ขออนุญาตนิดนึงน้องๆคำว่าภาษาที่น้องเห็นเนี่ยมันมาจากภาษาอะไรเห็นสอฤาษีสอฤาษีภาษาามีช้อยบาลีสันสกฤตชวาสามสามตัวเลือกภาษาสันสกฤตนะภาษากับเหตุผลนะเรื่องนี้เราจะศึกษากันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พี่ถามก่อนเหตุผลคืออะไรอ่ะเด็กๆเคยได้คำว่าเหตุผลไหมเหตุในข้อสอบใช้คำว่าอะไรได้บ้างสาเหตุผลลัพธ์ในข้อสอบก็ใช้คำว่าผลลัพธ์หรือใช้อีกคำหนึ่งว่าอะไรถ้าไม่ใช้คำว่าสาเหตุนะถ้าข้อสอบไม่ใช้คำว่าสาเหตุข้อสอบใช้คำว่าอะไรได้ใช้คำว่าข้ออะไรข้อสนับข้อสนับสนุนและผลลัพธ์ใช้คำว่าข้ออะไรดีข้อสรุปถูกเปล่าข้อสรุปอ่ะพี่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะอ่ะฝนตกน้ำท่วมฝนตกฝนตกน้ำท่วมข้อความนี้มีการแสดงเหตุผลไหมมีการแสดงเหตุผลไหม
มีทีนี้พี่ถามว่าพี่เรียงลำดับแบบไหนพี่เอาข้อสนุกสนับสนุนหรือข้อสรุปขึ้นก่อนเอาข้อสนับสนุนขึ้นก่อนข้อสนับสนุนก็คือเหตุใช่ไหมคะอะไรคือเหตุฝนตกอะไรคือผลน้ำท่วมอ่ะถ้าพี่สลับล่ะพี่สลับพี่อยากเอาข้อสรุปขึ้นก่อนพี่จะว่าอะไรน้ำท่วมเพราะฝนตกถูกป่ะน้ำท่วมเพราะฝนตกถ้าเราไม่ใช้คำว่าเพราะเราก็ใช้คำว่าเนื่องอะไรดีเนื่องจากแบบนี้คือมีการถ้าข้อความแบบนี้ถือว่ามีการแสดงเหตุผลยังมีแล้วนะมีแล้วนะครับอ่ะเรามาดูข้อ1กันเรามาดูแนวข้อสอบนะเดี๋ยวใครจะตอบเดี๋ยวใครจะตอบน้องๆในห้องส่งนะให้ยกมือและเดี๋ยวตอบถูกเดี๋ยวเรามอบรางวัลในตอนเลิกทีเดียวดีไหมจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะคะอ้าวข้อ1ปุ๊บอ่ะใครจะตอบยกมือเร็วเอาเร็วใครอยากได้ตอบข้ออะไรดีตอบข้อ3ครับนะอ่ะเรามาดูนะข้อ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากลูกอ่ะเรามาดูนะเรามาดูถ้าข้อสอบถามว่าข้อใดมีการแสดงเหตุผลแสดงว่าข้อความนั้นต้องมีทั้งเหตุและผลแต่มันไม่จำเป็นว่าเหตุต้องอยู่ก่อนผลเสมอไปถูกไหมลูกผลน่าจะอยู่ก่อนเหตุหรือเหตุก่อนผลก็ได้นะคะเรามาดูข้อ1บอกว่าการทำความดีนั้นสำคัญอยู่ตัวเองอันนี้มีเหตุผลปะไม่มีกินอยู่รู้คิดเป็นกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือมันไม่ได้เป็นเหตุผลซึ่งกันและกันถูกปะมันเมื่อเรามองแล้วอ่ะมันเป็นเหตุผลกันไม่ได้แต่ดูข้อ3ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆฉันได้รับการสั่งสอนให้สู้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องอ่านดูน้องจะรู้ว่าสาเหตุคือที่ขีดสีแดงถูกป่าวอันนี้คือสาเหตุผลลัพธ์คือข้างหน้าประโยคนี้มันไม่มีคำเชื่อมมามันไม่มีคำเชื่อมสันธานโดยปกติแล้วน้องๆฟังให้ดีมันจะมี2แบบถูกป่ะมันจะมีโครงสร้างแบบสาเหตุมาก่อนผลลัพธ์กับผลลัพธ์มาก่อนสาเหตุถ้าสาเหตุมาก่อนผลเรามักเจอคำว่าอะไรบ้างจึงถูกป่ะจึงอ่ะถ้าจึงเป็นเหตุมาก่อนผลถูกป่ะจึงก็เลยอะไรอีกดังนั้นอะไรอีกเพราะจึงเพราะฉะนั้นอ่ะได้เพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้จะเป็นเหตุมาก่อนผลจริงไหมลูกแต่ถ้าผลมาก่อนเหตุผลมาก่อนเหตุจะมีคำว่าอะไรบ้างเพราะหรือเพราะว่าก็ได้อะมิลิกเนื่องจากด้วยเนื่องด้วยหรือด้วยก็ได้อะถูกป่ะถ้าแบบนี้คือผลมาก่อนเหตุผลลัพธ์ขึ้นก่อนเอาเหตุเอาข้อสรุปขึ้นก่อนแล้วค่อยกล่าวถึงข้อสนับสหนุนทีนี้เธอดูข้อนี้ข้อที่3เนี่ยไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆมันไม่มีมาให้เธอลองใส่เองดิไม่มีไม่เคยยอมแพ้อุปสรรคเลยเพราะฉะนั้นฉันได้รับการสั่งสอนให้สู้เสมอหรือว่าเนื่องจากใส่เพราะว่าหรือเนื่องจากก็ได้ถูกไหมอันนี้ถูกไหมเราใส่เข้าไปเองได้นะเราใส่เข้าไปแล้วความหมายมันได้เพราะว่าแสดงว่าข้างหน้าเป็นผลข้างหลังเป็นเหตุคำตอบคือหมายเลข3ถูกต้องลูก
ข้อนี้ระวังหน่อยคือข้อนี้ไม่มีคำเชื่อมมาให้ถูกไหมเด็กๆต้องอ่านดีๆนะถ้าเด็กๆอ่านไม่ดีเนี่ยมันจะไปส่งผลในตอนอ่านบทความในตอนทำข้อสอบแกะเชื่อมโยงใช่ไหมเธอเห็นแล้วใช่ไหมแนวข้อสอบแบบนั้นถูกไหมลูกนะผมร่วงผมบางสร้างผมใหม่ได้ความมั่นใจและบุคลิกภาพกลับคืนอันนี้ไม่มีเหตุผลเลยนะครับข้อ1ผ่านไปได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาดูข้อ2โจทย์ถามว่าอะไรข้อใดใช้โครงสร้างของการแสดงเหตุผลต่างจากข้ออื่นโครงสร้างมีกี่โครงสร้าง2ก็คือเหตุมาก่อนผลกับผลมาก่อนเหตุโอเคมั้ยมีแค่นี้เองลูกข้อไหนข้อ3นะครับไหนเรามาช่วยกันช้าๆนะอย่างข้อที่1กล่าวว่าต่างที่วิธีคิดชีวิตจึงต่างวิธีคิดต่างกันดังนั้นชีวิตจึงต่างกันดังนั้นหรือเพราะฉะนั้นก็ได้เศรษฐกิจพอเพียงจึงเลี้ยงชาติรอดถูกป่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเหตุชาติรอดเป็นผลทรัพยากรมากมายใส่เพราะฉะนั้นรักษาไว้ให้ยาวนานหรือว่าเนื่องจากทรัพยากรมีมากมายเนื่องมาจากถูกป่ะเนื่องจากเรารักษาไว้ยาวนานอาจจะลองสลับใหม่เพราะว่ารักษาไว้ยาวนานธรรมชาติจึงมีมากมายโอเคไหมโอเคป่ะคือข้อนี้เด็กๆฟังนะข้อสอบแบบนี้ 90% พี่มั่นใจว่าเขาจะเป็นวรรคแบบนี้มาให้2วรรคแล้วให้น้องพิจารณาเอาเองโอเคไหมให้น้องพิจารณาเอาเองข้อ4ลูกข้อ4กฎหมายและคุณธรรมกำกับใจตรงช่องว่างนี้ใส่เลยดีสังคมไทยจึงเป็นสุขก็ได้หรือว่าเพราะฉะนั้นสังคมไทยเป็นสุขก็ได้เพราะฉะนั้นเหตุข้างหลังเป็นผลคำตอบคือหมายเลข3ถูกต้องสองข้อแรกวอร์มเฉยๆนะข้อที่3ตอบอะไรลูกไหนอธิบายหน่อยเร็วข้อหนึ่งบอกว่าอะไรตาแดงๆเมื่อคืนเนี่ยร้องไห้หรือเปล่าผลมาก่อนเหตุเมื่อคืนร้องไห้หรือเปล่าตาก็เลยแดงถูกไหมอันนี้ผลมาก่อนเหตุใช้ไม่ได้ผิดดื่มน้ำวันละ8ถึง10แก้วย่อมดีต่อสุขภาพอะไรคือเหตุลูกดื่มน้ำวันละ8ถึง10แก้วเป็นเหตุผลคือดีต่อสุขภาพเป็นผลนะดื่มน้ำวันละ8ถึง10แก้วย่อมดีต่อสุขภาพโอเคข้อที่3หน้าตาอิ่มเอิบแบบนี้นะเพิ่งไปทำบุญมาใช่ไหมครับผลมาก่อนเหตุผลมาก่อนเหตุอยากสุขสบายในอนาคตก็ต้องขยันทำงานตั้งแต่วันนี้ว่ายังไงลูกผลมาก่อนเหตุผลมาก่อนเหตุอยากสุขสบายในอนาคตนะก็ต้องทำงานผลคือต้องทำงานตั้งแต่วันนี้เหตุคือต้องทำงานก่อนผลลัพธ์คือจะได้สุขสบายในอนาคตโอเคนะคำตอบคือหมายเลข2โอเคพอได้ละถัดไปข้อที่4ตอบข้ออะไรตอบข้อ3ลำดับจากผลไปเหตุไปยังไงคุณจะพลาด 100% ของโอกาสที่คุณไม่ได้ลงมือทำนะผลคือแค่ตรงไหนพลาด 100% คุณจะพลาด 100% ใช่ป่ะคุณจะพลาดแน่นอนสาเหตุคือ
โอกาสที่คุณไม่ได้ลงมือทำนี่เป็นผลข้างหน้าเป็นเหตุแล้วดูประโยคที่หนึ่งคนเข้าใจทุกข์คนนั้นจึงไม่ทุกข์เหตุไปหาผลถูกป่ะเป็นการอ้างจากสาเหตุไปก่อนแล้วค่อยผลลัพธ์ตามมาอันนี้เหตุมาผลขอถามอีกนิดนึงรูปแบบการเขียนประโยคแบบหมายเลขหนึ่งเป็นประโยคประเภทไหนความเดียวความรวมหรือความซ้อนเดียวรวมซ้อนแล้วสังเกตที่กริยาเป็นหลักฟังที่นะถ้ามีกริยาตัวเดียวทั้งประโยคมีกริยาแค่ตัวเดียวประโยคนั้นคือความเดียวและอย่างข้อที่หนึ่งมีกริยากี่ตัวเข้าใจไม่ทุกถูกเปล่าคนเข้าใจทุกจึงไม่ทุกคนเข้าใจทุกจึงไม่ทุกก็เหมือนแบบเธออ่านหนังสือจึงสอบได้แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยเป็นประโยคความรวมครับเป็นความรวมอวิชชาอวิชชาแปลว่าไม่ใช่ไหมอวิชชาก็พวกแบบคือวิชาที่แบบไม่ค่อยดีใช่ไหมนะอวิชชากับเครื่องมือมันคือหายนะอะไรคือเหตุอะไรคือเหตุอวิชชากับเครื่องมือส่งผลให้หายนะนึกออกป่ะอันนี้คือเหตุข้างหลังคือผลโอเคข้อ4ข้อที่4ว่าไงตราบใดที่ยังมีลมหายใจความทุกข์นั้นมิอาจจะกล้ำกลายได้ตลอดสาเหตุถ้าคุณยังมีลมหายใจอยู่ผลลัพธ์ความทุกข์มิอาจจะกล้ำกลายได้อันนี้คือผลถูกป่ะอันนี้คือผลอันนี้ก็ถามลำดับจากผลไปเหตุเธอต้องดูดีๆตอบหมายเลข3ถัดไปข้อที่5ข้อที่5ฝึกทำนะดูดีๆนะแนวเนี้ยออกแน่นอน1ข้อนะข้อใดไม่ใช่ภาษาที่แสดงเหตุผลข้อ3ดูซิบอกว่าไงคนที่ทำผิดนั้นบางทีก็ไม่ต้องรับโทษแห่งความผิดประโยคนี้มันไม่มีเหตุผลเลยถูกป่ะมันเป็นการกล่าวแบบลอยๆแต่มันไม่มีความเป็นเหตุผลถ้าเราจะแก้ให้ประโยคนี้มันมีการแสดงเหตุผลคนที่ทำผิดนั้นอันนี้จะเป็นเหตุถ้าพี่บอกว่าคนที่ทำผิดนั้นย่อมได้รับโทษย่อมได้รับโทษของผลการกระทำนั้นๆอันนี้เป็นผลไหมเป็นถูกป่ะแต่ข้อนี้บางทีก็ไม่ต้องรับโทษอันนี้ไม่ใช่นะครับดูเบอร์หนึ่งดิผู้ที่ไต่ขึ้นไปสูงที่สุดย่อมตกลงมาแรงที่สุดผู้ที่ไต่ขึ้นไปสูงที่สุดย่อมตกลงมาแรงที่สุดมีการใช้เหตุผลปะเหตุอยู่ไหนไต่ขึ้นไปสูงที่สุดผลก็ต้องตกลงมาแรงที่สุดถูกไหมทีนี้ประโยคนี้อันนี้ข้างหน้าเป็นเหตุข้างหลังเป็นผลน้องๆทุกคนน้องๆม.6ทุกคนขีดเส้นคำว่าย่อมขอถามแทรกนิดนึงคำว่าย่อมตรงเนี้ยมีคำว่าย่อมตรงนี้ประโยคที่หนึ่งเนี่ยตัวเลือกที่หนึ่งเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงใช่หรือไม่เอาเงียบคำตอบก็คือใช่หรือไม่ใช่เราใบให้ใช่หรือไม่ใช่ลูกใช่ไหมใช่ไม่ใช่ประโยคนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นทัศนะเป็นทัศนะนึกออกป่ะประโยคนี้เป็นการอ้างเป็นการแสดงทัศนะของผู้เขียนเพราะมีคำว่าย่อมมันอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปนึกออกปะไต่ขึ้นไปสูงที่สุดอาจจะตกลงมาแต่อาจจะไม่ได้ตกมาแรงที่สุดก็ไ
ถ้าเกิดเขาถ้าเกิดความเห็นเขาว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมีทักษะการทรงตัวที่ดีหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติบ่อยๆสมมติถูกไหมอันนี้คือประโยคนี้น้องๆจดไปประโยคนี้เป็นการแสดงทัศนะจุดทัศนะอีก1ข้อที่ออกข้อสอบอีก1ข้อที่ออกข้อสอบนะคะเป็นประเด็นอีก1ข้อนะเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในอนาคตต่อไปนะครับข้อที่2ว่าไงผู้ที่กลัวความทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยความกลัวอะไรคือเหตุกลัวความทุกข์ถูกไหมกลัวความทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยความกลัวข้างหน้าเป็นเหตุข้างหลังเป็นผลข้อที่4ความอับจนความอับจนหนทางในการต่อสู้ทำให้อันนี้เห็นชัดคำว่าทำให้ทำให้มุมานะจนได้ชัยชนะอันไหนคือเหตุความอับจนหนทางในการต่อสู้ทำให้มุมานะจนได้ชัยชนะอันนี้เป็นผลเห็นคำนี้หน่อยขอแซงนิดนึงเห็นคำว่าหนทางเห็นคำว่าอับจนเห็นคำว่ามุไม่ใช่มุมานะโทษชัยชนะ3คำนี้อับจนหนทางและชัยชนะ3คำนี้เป็นการสร้างคำแบบประเภทอะไรคำซ้อนถูกต้องลูกเป็นคำซ้อนคำซ้อนมีกี่แบบลูกถามหมอเอาใหม่ซ้อนแรกคืออะไรสอนเพื่อความหมายบางอย่างอย่างนี้เราแบ่งแบบกว้างๆก่อนคือเราสอนเพื่อความหมายกับสอนเพื่อเสียงถูกไหมแต่สอนเพื่อความหมายเนี่ยจะเอาความหมายเหมือนกันจะคล้ายกันหรือจะตรงกันข้ามก็ได้โอเคไหมลูกนะกับอีกอันนึงคือสอนเพื่อเสียงเพราะฉะนั้นคำสอนแล้วแบ่งออกเป็นกี่ประเภท2ประเภทโอเคยังเพราะฉะนั้นเนี่ย3คำนี้หนทางใช่ป่ะหนแปลว่าทางใช่ไหมชัยและชนะอับและจนโอเคไหมอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างคำช่วงนี้เป็นช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นสงกรานต์พี่ๆเพื่อนๆหลายคนก็คงจะเพิ่งไปเที่ยวไปเล่นน้ำสงกรานต์กันมาแต่ปิดเทอมก็ยังไม่จบนะคะเรามาใช้เวลาว่างที่เหลือในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์กันดีกว่าค่ะเริ่มที่การออกกำลังกายอย่างง่ายๆอาจจะออกไปวิ่งจ็อกกิ้งหรือปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านหรือถ้าแถวบ้านไม่มีพื้นที่เลยเราก็ยังออกกำลังกายได้ไม่ว่าจะเป็นกระโดดเชือกกระโดดตบเล่นโยคะแกว่งแขนหรือจะเดินขึ้นลงบันไดให้ร่างกายได้ออกกำลังในช่วงวันใหม่ทำทุกวันวันละ30-60นาทีรับรองว่าจะสดชื่นกระปี้กระเป๋าได้ทั้งวันแน่นอนค่ะได้ออกกำลังกายสุขภาพดีกันไปแล้วแต่ถ้าเราอยากหาแรงบันดาลใจดีๆก็นี่เลยช่องคนดลใจ AD Idol ไปชมพร้อมกันเลยค่ะขอมีเธอเป็นคนดลใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงเป็นได้สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอตัวนี้เป็นแรงจูงใจให้คนดลใจมาตามหาเจ้าของคลิปค่ะจุดเด่นสำคัญเลยผู้ชายคนนี้อายุแค่23ปีเท่านั้นเขาได้นำผลงานก่อนจบปริญญาตรีมาต่อยอดจนกลายเป็นธุรกิจและตอนนี้เขาก็เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้าได้มาตรฐานส่งออกวางขายทั้งในและต่างประเทศด้วยค่ะสวัสดีครับผมนครนนครนะครับเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัททักษะทอยครับ Resources ก็เป็นของเล่นนะฮะเป็น product แรกของเราเป็นโปรเจกต์ที่ถูก develop ต่อมาจากตอนที่ทำเป็นโปรเจกต์จบหรือว่า thesis นะฮะแต่ว่าก็ถูกดัดแปลงในเรื่องของ size หรือว่า scale ให้มันตอบโจทย์กับความต้องการของทางตลาดแล้วก็สามารถเอาไปขายได้จริงๆนะฮะติวเข้มเติมเติมความรู้เพื่อก้าวสู่รั้วมหาลัยก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องของเล่น resources ชิ้นนี้ไปสงสัยค่ะพี่ชาลีว่าทำไมพี่ชาลีถึงเลือกเรียนสาขาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ล่ะคะผมก็อาจจะคล้ายๆเด็กทั่วๆไปก็ได้ครับที่ไม่ได้แน่ใจว่าจะเข้าอะไรดีนะฮะโชคดีที่ว่าที่บ้านนะพ่อเขาก็เป็นอยู่ในสายอาชีพที่มันเกี่ยวกับ
ศิลปะฮะแต่ว่าพ่อผมเองเขาเรียนออกแบบมาเหมือนกันทำให้ผมเริ่มรู้ว่าจริงๆมันมีอาชีพที่มันเรียกว่านักออกแบบนะฮะอยู่ในโลกนี้ด้วยแล้วอาชีพนักออกแบบนี่มันก็ไม่ใช่ศิลปินแล้วก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ทีเดียวแล้วการออกแบบผลิตภัณฑ์นี่เขาต้องเรียนอะไรบ้างหรอคะตอนก่อนที่ผมเข้าเรียนแล้วนะผมก็คิดว่านักออกแบบผลิตภัณฑ์คือคนที่วาดรูปสวยเสร็จแล้วก็เอาไปโยนเข้าคอมพิวเตอร์แล้วมันก็ออกมาปุ๊บแต่จริงๆมันไม่ใช่ฮะที่บางมดครับไอดีบางมดชื่อวิชาเต็มๆไอดีเขาเรียกว่า human centric product design มันคือการเข้าใจมนุษย์ครับคือเราต้องเริ่มตั้งแต่ไปนั่งศึกษาพฤติกรรมคนฮะพอเรารู้จักฟิสิกอลของคนนะครับสรีระของคนการใช้งานมือจับนิ้วเป็นยังไงอีกเทอมนึงเราก็จะเรียนในสมองเขาคิดอะไรว่าวิธีการใช้ process การทำงานหรือว่าเราไปข้ามขั้นตอนของคนหรือเปล่าเนี่ยครับเพื่อให้ของมันใช้ง่ายพอมาอีกเทอมนึงครับเราก็จะเปลี่ยนโหมดอีกแล้วเราก็จะไปเรียนว่าพอเขาใช้ของของเราแล้วเนี่ยอินเทอร์แอคชั่นของเขากับสังคมหรือเขากับคนอื่นๆเนี่ยมันต่างไปยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นฮะเราก็ต้องไปเข้าใจว่าแมชชีนแต่ละอย่างมันทำยังไงพลาสติกมันต่างกับไม้ต่างกับเหล็กยังไงพอหลังจากนั้นก็คือเราก็ต้องไปเรียนมาร์เก็ตติ้งด้วยนิดหน่อยว่าเราทำโปรดักต์มาแล้วเนี่ยเรากำลังทำให้คนแบบไหนอยู่เรากำลังอยากให้ใครซื้อถึงแม้ผมจะไม่ได้ลงลึกนะฮะแต่ว่าจะว่าเหมือนเป็ดก็ว่าได้นะฮะจากชิ้นงานก่อนจบกลายมาเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานส่งออกได้ยังไงบ้างแล้วพี่ชาลีเนี่ยสร้างความแตกต่างในตลาดของเล่นได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะสำหรับน้องๆที่ชอบศิลปะนะครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีนะฮะอาชีพนักออกแบบก็อาจจะเป็นอาชีพนึงที่น่าจะน่าสนใจสำหรับน้องๆ นะครับพร้อมเธอเป็นคนดนใจเติมความกล้าก้าวเดินต่อไปตามฝันยุคนี้เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้เราเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายก็จริงแต่หนังสือพิมพ์ยังคงเป็นแหล่งข่าวสารที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะเมื่อเราเปิดแอปเพื่ออ่านข่าวเราอาจจะขว้ายเขวไปกับการเล่นอย่างอื่นได้แต่หนังสือพิมพ์นอกจากจะมีข่าวสารรอบตัวที่น่าสนใจแล้วยังมีบทความดีๆอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาสังคมศึกษาที่มักจะออกข้อสอบเรื่องราวรอบตัวหากเราได้รับข่าวสารรอบตัวจากการอ่านหนังสือพิมพ์เป็นประจำทุกวันจะทำให้เราได้เปรียบในการทำข้อสอบวิชาสังคมศึกษาค่ะได้ความรู้จากการใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือพิมพ์กันไปแล้วตอนนี้เราไปทบทวนความรู้วิชาภาษาไทยกับอาจารย์ก๊อฟวรทนในช่วงติวเข้มกันเลยค่ะถัดไปดูข้อที่6น้องๆในห้องส่งเริ่มไวละเก่งมากๆข้อ6ตอบข้อเลยดีมันเรียงยังไงดีเรียงยังไงดีข้อ2คืออะไรนะผลไปหาผลมาก่อนเหตุอะไรคือผลน่ะผู้คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวน1ใน3ของประเทศเนื่องจากภัยน้ำท่วมถูกป่ะจากเนื่องจากหรือด้วยก็ได้ด้วยถูกป่ะด้วยภัยน้ำท่วมนะข้างหน้าเป็นผลข้างหลังเป็นเหตุน้องๆห้ามลืมนะผลเราเรียกคำหนึ่งว่าอะไรผลเราเรียกคำหนึ่งว่าข้อสรุปเหตุเราเรียกคำหนึ่งว่าข้อสนับสนุนโอเคข้อที่หนึ่งเรียงอย่างไรเหตุอยู่ไหนลูกสัดส่วนการตัดไม้ทำลายป่าทำให้พืชและสัตว์สูญพันธุ์อันนี้เป็นผลข้อ3ว่าไงลูกการทำลายป่าไม้อันกว้างใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่ไพศาลคำอะไรกันเนาะสอนกันถูกไหมเป็นปัจจัยก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยอันนี้เป็นเหตุเปิดเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นผลอุทกภัยไหนๆแทรกนิดนึงไหนๆเจอคำนี้แล้วขอสอนหน่อยอุทกภัยคำว่าอุทกภัยเนี่ยเรามาดูซิคำนี้มีกี่คำในนี้คำว่าอุทกภัยมาจากคำกี่คำมาจากคำกี่คำสามหรอสองคำที่หนึ่งคือ
อุทกคำที่สองคือภัยใช่ไหมเป็นภาษาบาลีทั้งคู่เลยนะและอุเราอ่านอุทกเราอ่านว่าเราออกเสียงว่าอุทกภัยหรืออุทกกภัยอุทกกภัยและเราอ่านออกเสียงต่อเนื่องอันนี้ก็อีกหนึ่งจุดอันนี้ข้อสอบก็ออกนะไหนๆพี่เห็นคำนี้แล้วว่ามันน่าแทรกก็เลยขอแทรกนิดนึงนะเวลาเราแปลเนี่ยเราแปลว่าน้ำภัยหรือว่าภัยจากน้ำแปลจากหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้าหลังมาหน้าแสดงว่าฟังให้ดีนะถ้าเข้าข่ายหนึ่งเป็นคำบาลีและสันสกฤตสองออกเสียงต่อเนื่องและข้อ3แปลจากไหนหลังไปหน้าแปลจากหลังด้านหลังมาข้างหน้าแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการสร้างคำแบบไหนคำสะอะไรลูกเก่งมากๆเป็นคำสมาสนะคะอ่ะต่อไปสรุปหมายเลข6อ่ะเรามาดูหมายเลข6ทีนึงเหตุผลเบอร์4เป็นเหตุมาก่อนผลข้อที่6ตอบข้อเลยนะ2โอเคเพราะเป็นผลมาก่อนเหตุข้อที่4เหตุอยู่ไหนป่าไม้ถูกทำลายป่าไม้ถูกทำลายเป็นเหตุทำให้ผลลัพธ์คือการสึกกร่อนพังทลายของดินเด็กๆเห็นคำว่าพังทลายไหมคำนี้บางคนก็สะกดผิดเยอะพังทลายทลายมี2ทลายอะไรนะทลายคำนี้หมายถึงพังทลายนึกออกไหมแบบพังทลายแบบล้มลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าทลายตรงเนี้ยทลายอันเนี้ยเราใช้หมายถึงปริมาณของอะไรทลายมะพร้าวใช่ไหมทลายหมากที่เป็นกองๆแบบถูกไหมนั่นแหละเพราะนั้นความหมายไม่เหมือนกันออกเสียงก็ไม่เหมือนกันด้วยนะอันเนี้ยทลายอันเนี้ยจะไม่ออกอ่ะเต็มเสียงออกเบาๆถูกไหมออกแค่กึ่งเสียงแต่เนี้ยทลายทลายอันนี้เน้นเสียงนี้นะครับออกเน้นเสียงด้วยนะผลลัพธ์คือพังทลายของดินและความเค็มของดินเพิ่มขึ้นเป็นผลนะครับคำตอบคือหมายเลข2นะอ่ะข้อสอบผัดไปคิดคล้ายๆเดิมวันนี้เตรียมแนวนี้มาให้หลายข้อเพื่อให้น้องๆเกิดความชำนาญข้อ7ตอบหมายเลข3เก่งมากๆเรียงยังไงข้างหน้าเป็นอะไรเมื่อถึงคราวทุกข์เป็นผลนะควรจะไตร่ตรองที่มาแห่งทุกข์นั้นเป็นเหตุนะเมื่อเราทุกข์นะควรที่จะไต่ตองหาที่มาของทุกข์นั้นนะข้ออื่นเป็นอะไรเหตุมาก่อนผลอันนี้เหตุผลทำให้ข้างหน้าเป็นเหตุข้างหลังเป็นผลทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้จะดูแลตัวของมันเองเหตุและผลนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อ8บ้างข้อ8เปลี่ยนแนวคำถามนิดนึงข้อนี้ถามว่าอะไรข้อใดมีการแสดงเหตุผลที่เหมาะสมที่สุดทุกข้อเนี่ยมันแสดงเหตุผลหมดเงื่อนไขของโจทย์ข้อนี้คืออะไรเหมาะสมที่สุดถูกป่ะและไอ้คำว่าเหมาะสมที่สุดอ่ะน้องเจ้าอะไรมาตัดสินล่ะว่ามันเหมาะสมที่สุดคำว่าเหมาะสมที่สุดก็คือมันต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ถูกป่าวมันต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะแย้งด้วยอะไรได้แล้วอ่ะคือมันต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปอ่ะใช่ไหมอ่ะน้องว่าข้อหนึ่งไหมข้อหนึ่งแย้งได้ไหมอ่ะเราดูสิฤดูน้ำหลากปีนี้อยู่นานกว่าทุกปีเพราะฝนตกอันนี้คือผลอันนี้คือเหตุ
แต่ข้อสนับสนุนแค่เนี้ยเธอว่ามันโอเคป่ะมันอาจจะเกิดจากอยู่นานกว่ามันอาจจะเกิดจากข้อสนับสนุนอื่นเช่นมีมรสุมเข้ามามากกว่าทุกปีถูกป่ะอะไรก็ได้หรือว่าเป็นไปเพราะว่าอะไรการระบายน้ำมันไม่สามารถประสิทธิภาพมันไม่ดีเท่าปีก่อนๆถูกไหมฮะอ่ะแล้วดูข้อ2ข้อ2โอเคป่ะฝนที่ตกติดกันหลายสัปดาห์ทำให้แม่น้ำล้นตลิ่งโอเคไหมอ่ะหมายเลข3บอกว่าบ้านเรือนก็ซ้อนนะบ้านเรือนที่เสียหายจำนวนมากนั้นเป็นเพราะว่าปลูกขวางทางน้ำถามว่ามีเหตุผลไหมมีแต่มันยังไม่มากที่สุดเพราะว่าการปลูกบ้านขวางทางน้ำนั้นมันก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของที่บ้านเรือนที่เสียหายถูกป่ะมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอีกเหมือนที่เรายกตัวอย่างไปถูกไหมถามว่ามันมีเหตุผลไหมมีแต่มันยังไม่เหมาะสมที่สุดหมายเลข4ละลูกผลผลิตทางการเกษตรที่เสียหายในปีนี้ส่งผลให้ตลาดสินค้าทรงตัวผลผลิตทางการเกษตรที่เสียหายทำให้ตลาดสินค้าทรงตัวอันนี้คือเหตุอันนี้คือผลเธอว่ามีเป็นเพราะเหตุผลนี้เหตุผลเดียวป่ะอาจจะมีเหตุผลอะไรอีกยางพารามันก็เป็นผลผลิตการเกษตรนี่ถูกมาเราอาจจะอ้างว่าเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจในภาพรวมหรือเศรษฐกิจในประเทศหรือเศรษฐกิจโลกมันเกิดการชะลอตัวถูกป่ะอะไรนะอาจจะเกิดจากข่าวความไม่เชื่อมั่นของต่างชาติของประเทศที่ซื้ออะไรของเราอย่างเงี้ยถูกป่ะเราอาจจะพูดไปในวงกว้างนะคะอ่ะพอนะคำตอบข้อไหนดูดีที่สุดข้อ2นะลูกอ่ะนี่ทุกคนมองพี่เจอคำนี้อีกแล้วผลผลิตทุกคนมองคำนี้พี่เจอให้น้องเปรียบเทียบคำที่1ผลผลิตคำที่2ผลิตผล2คำนี้ต่างกันอย่างไรพี่จะบอกว่า2คำนี้มันเป็นการสร้างคำที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวพี่จะใบ้ให้แคบลงมาหน่อย1กับ2เขียน1กับ2ไว้ในนี้มี1คำเป็นคำสมาและ1คำเป็นคำประสมลองคิดสิคำไหนเป็นคำสมาและคำไหนเป็นคำประสมผลิตผลเป็นสมาโน้ตไว้ก่อนไอ้เจ้านี้ก็เป็นประสมนะย่อๆไว้ปสนะมีใครเห็นต่างไหมนะคะคำตอบถูกต้องถูกต้องทีนี้เราจะอธิบายแบบเหตุผลแบบด้วยหลักภาษาหลักทางภาษาไทยคำสองคำนี้เป็นคำภาษาบาลีทั้งคู่เลยผลเป็นบาลีผลิตก็เป็นบาลีภาษาบาลีเนี่ยเราจะย่อว่าปอปาจุดเราไม่ได้ย่อว่าบอใบไม้นะเข้าใจใช่ไหมบอใบไม้คือภาษาเบงกาลีนะภาษาบาลีย่อว่าปอปานะสันสกฤตย่อสอเสือใช่ไหมจีนก็จอจานฝรั่งเศสก็ฝอฝาอังกฤษก็ออ่างแล้วถ้าภาษาญี่ปุ่นล่ะย่อหญิงคือสยวนย่อปออ๋อญี่ปุ่นย่อปอย่อว่ายิจุดจริงๆยิจุดดูต่อเร็วผลผลิตกับผลิตผลทำไมไอ้เจ้าเนี่ยผลผลิตทำไมถึงเป็นประสมรู้ป่ะเพราะว่ามันไม่ได้แปลจากหลังไปหน้ามันไม่ได้แปลจากหลังมาหน้าขอโทษดิมันอันนี้มันแปลจากหน้าไปหลังผลที่เกิดจากการผลิตซึ่งมันเป็นแบบนี้ดูอันนี้ดิผลที่เกิดจากการผลิตถูกป่าวอันนี้แปลจากหลังไปหลังมาหน้า
นะอ่านออกเสียงต่อเนื่องด้วยนะนี่คือคำสมาสนะคะอ่ะถัดไปเบอร์9เบอร์9 9ตอบอะไรข้อใดมีการแสดงเหตุผลชัดที่สุดเราเอาจากข้อความนี้นะเราอย่าอิงความเป็นจริงถึงแม้ว่าความเป็นจริงน้องอาจจะไม่เชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะข้อสอบไม่ได้เอาตรงนั้นข้อสอบเอาจากข้อสนับสนุนที่เขาให้มาอีสานละไมหัวใจพอเพียงเกี่ยวกันไหมเนี่ยกินร้อนช้อนชัยกินของร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือทุกครั้งไม่ใช่ไม่มีเหตุผลแต่ถ้าบอกว่ากินของร้อนใช้ช้อนกลางเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันนี้เป็นเหตุผลโอเคป่ะเบอร์3ว่ายังไงลูกไหว้พระธาตุอีสาน4เมืองรุ่งเรืองตลอดชีพอะไรคือสาเหตุไหว้พระธาตุเป็นสาเหตุอะไรคือผลลัพธ์รุ่งเรืองตลอดชีพเป็นผลลัพธ์นะถูกต้องโอเคเห็นไหมเราเจอข้อสอบหลายแนวแล้วถัดไป1010ถามว่าข้อใดเป็นการแสดงเหตุผลที่ไม่เหมาะสมข้อไหนให้น้องๆคิดซิเลือกข้อไหนดีข้ออะไรนะ2ดูข้อ1ดิถ้าข้อ2ไม่เหมาะสมแสดงว่าข้อ1เหมาะสมบอกว่าการฟังพระธรรมเทศนาทำให้เทศนาธรรมให้จิตใจสงบสุขฟังพระธรรมมาเทศนาใช่ไหมอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลสมเหตุสมผลไหมสมเหตุข้อ2ผู้ที่เคยบวชชีพราหมณ์เนี่ยย่อมเป็นผู้รักษาศีล5ได้ถามว่ามันเป็นเหตุเป็นผลนะใช่แต่ถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมแล้วถ้าเคยแบบมันเสมอไปปะมันก็ไม่เสมอไปถูกมากมันก็ไม่เสมอไปการอ่านมากเหตุที่1ฟังมากเหตุที่2ส่งผลดีต่อการพัฒนาการเขียนก็จริงมั้ยจริงบางคนน่ะเขียนเรียงความไม่เก่งเขียนออกมาแล้วเหมือนสำนวนที่เรียกว่าพายเรือในอ่างเพราะว่ามีข้อมูลน้อยถูกป่ะคืออ่านน้อยไงถูกไหมคนที่อ่านน้อยแล้วข้อสนับสนุนก็ต้องน้อยตามด้วยแต่ถ้าน้องอ่านเยอะน้องก็เอาข้อคิดของแต่ละสิ่งที่น้องอ่านมาประยุกต์ใช้ในการเขียนของน้องใช่ไหมครับอันนี้ก็โอเคผู้ฝึกปฏิบัติด้านการพูดหลายๆครั้งช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นได้น้องว่าจริงไหมรอบที่1อาจจะติดขัดเล็กน้อยรอบที่2ดีขึ้นรอบที่10ดีมากถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อไหนไม่เหมาะสมข้อ2ใช่ไหมครับถัดไป11ลองมาดูแนวนี้บ้างผสมกันเขาเอาคำว่าโน้มน้าวใจมาแทรกหน่อยเดียวตอบข้อ1เพราะอะไรลูกหนูต้องแปรงฟันทุกวันฟันจะได้ไม่ผุอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลโอเคเห็นไหม12อีกแนวหนึ่งละ12ถามว่าทำไมหากนักเรียนถามเพื่อนว่าทำไมเด็กนักเรียนชั้นผู้หญิงชั้นมัธยมต้นจึงต้องตัดผมสั้นอันนี้เป็นคำถามข้อใดเป็นคำตอบของเพื่อนที่เป็นการใช้ภาษาแบบมีเหตุผลข้อไหนข้อ1เป็นคำตอบที่สั้นแต่เคลียร์นึกออกป่ะสั้นแต่เคลียร์ก็เป็นกฎของโรงเรียนจบเธอไม่ต้องบอกเลยว่าถ้าไว้ยาวแล้วจะรำคาญจะร้อนไม่ได้แบบนั้นมันเหตุผลแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมครับนะถัดมาขอดูข้อ14หน่อยนะ
13ไม่ยากน้องๆติ๊กคำตอบไปก่อน13ตอบหมายเลข4นะดูข้อ14หน่อยให้เห็นคำศัพท์คำนี้หน่อยเห็นคำศัพท์คำนี้ไหมคำว่าอะไรข้อใดเป็นการอนุมานอนุมานแปลว่าการอะไรการคาดคะเนใช่ป่ะคาดคะเนหรือคาดเดาแบบอุปนัยอุปนัยคืออะไรการอ้างเหตุผลมันมีอยู่2แบบมันมีอยู่2คำคุณป่ะคำแรกคำว่าอะไรนี้อะไรนี้ระในคำที่สองคำว่าอะไรอุปนัยนี้ระในกับอุปนัยสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรเขาบอกว่านี้ระในคือการกล่าวอ้างจากเหตุผลส่วนใหญ่ไปหาเหตุผลส่วนเล็กซึ่งนิรนัยเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น 100% ถูกป่ะเป็นความจริงตามธรรมชาติเช่นพี่บอกว่าอย่างอันนี้ยกตัวอย่างตามหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนะที่ใช้ประกอบในการออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนะนิรนัยเช่นบอกว่าทุกคนต้องตายฉันก็เช่นกันพอฉันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกคนนึกออกป่ะอันนี้คือต้องเป็นเช่นนั้น 100% แต่ถ้าอุปนัยอุปะแปลว่าเกือบนะอุปนัยเนี่ยเป็นการอ้างจากกรณีทั่วไปก็โทษกรณีเฉพาะขอโทษทีอันนี้คือทั่วไปเฉพาะอันนี้คืออ้างจากเฉพาะไปทั่วไปซึ่งอุปนัยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปถูกป่ะเช่นเมื่อวานฝนตกวันนี้ก็เช่นกันคือวันนี้อาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้ถูกป่ะเช่นบอกว่าน้องๆกับเพื่อนสนิทน้องๆ 3-4 คนอ่านหนังสือหนักมากปีนี้ใช้เวลาช่วงที่เหลือจากนี้คุ้มค่ามากแบ่งเวลาถูกน้องบอกว่ากลุ่มน้องเนี่ยเพื่อนสนิทเราทุกคนเอ็นติดเพื่อนสนิทของเราทุกคนสอบโควต้าได้แล้วดังนั้นเพื่อนทั้งห้องต้องสอบได้เช่นกันจริงไหมไม่จริงแบบนี้เรียกว่าอุปปนัยถูกไหมอ่ะเรามาดูตอบข้อไหนอ่ะพอเห็นแนวแล้วตอบข้อไหนข้อคนอื่นอ่านเสร็จยังคนอื่นอ่านเสร็จยังตอบข้อ2เพราะเหตุใดเรามาดูจากเล็กไปใหญ่ส่วนเล็กคือส่วนย่อยคือส่วนไหนวิภาดาเป็นนักเรียนจากอุบลราชธานีที่สอบเข้ามอชอมอชอได้โดยวิธีรับตรงนะคะและเรียนได้ดีมากวิภาดาคนเดียวนักศึกษาจากอีสานที่สอบเข้ามอชอนะโดยวิธีเดียวกันนี้จึงควรเรียนดีด้วยวิภาดาคนเดียวแล้วอ้างว่าทั้งหมดที่เข้ามาต้องดีเหมือนเขามันสรุปไม่ได้มันอนุมานไม่ได้เพราะว่าวิภาดาจะเข้ามาได้แล้วมีวินัยในตัวเองสม่ำเสมอถูกป่ะจัดสรรเวลาลงตัวแต่คนอื่นเข้ามาได้ปุ๊บก็อาจจะชิลหน่อยบ้างลืมอ่านหนังสืออะไรบ้างถูกไหมดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วก็ไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นการอ้างแบบอุปนัยนะครับอ่ะมาดูข้อถัดไปขอดูข้อ15หน่อยนะตั้งใจข้อนี้โจทย์ค่อนข้างยาวเด็กๆฟังพี่นิดนึงเวลาน้องเจอโจทย์ยาวๆอันดับที่หนึ่งเลยนะพิจารณาคำถามว่าคำถามถามอะไรเราอย่าตกใจกับปริมาณข้อสอบที่มันยาวอย่าไปสนใจทุกอย่างมันมีคีย์เวิร์ดของมันเข้าใจเปล่าทุกอย่างมันมีตัวคีย์เวิร์ดตัวบอกใบ้ของมันอยู่
ข้อความนี้มีโครงสร้างการใช้ภาษาเหตุผลอย่างไรโครงสร้างโครงสร้างและดูตัวเลือกกงเป็นข้อสนับสนุนขอคอเป็นข้อสรุปกงเป็นข้อสรุปหนับหนุนสนับสนุนสรุปสรุปสนับสนุนช้อยเธอยังไม่ต้องมองเลยถ้าเธออ่านเองแล้วเธอเข้าใจอ่ะน้องๆเร็วลองอ่านดูซิแล้วเป็นยังไงสังเกตการใช้คำนะว่าเขาใช้คำอย่างไรเขาบอกว่าการศึกษาการศึกษานั้นเป็นวิธีการสำคัญในการสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติให้มีคุณสมบัติคือมีทั้งความรู้ความคิดความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมเด็กๆอ่านแล้วเด็กๆรู้สึกว่าขอไข่กับกอไก่อ่ะมันต้องเป็นอันเดียวกันปะรู้สึกปะเพราะว่าอะไรเบอร์กอไก่อ่ะกอไก่มันจบว่าการศึกษาเป็นวิธีการสำคัญสร้างให้คนมีคุณสมบัติแล้วคุณสมบัติอะไรคุณสมบัติก็มีทั้งความรู้ความคิดความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแสดงว่าอันเนี้ยคืออันเดียวกันถ้าไม่เหตุก็ต้องผลถูกไหมถ้าไม่เหตุก็ต้องผลล่ะจ้ะการศึกษาควรสร้างให้คนมีคุณสมบัติได้แก่1 2 3 4เพราะฉะนั้นพี่ใส่ให้เพราะฉะนั้นสถานศึกษาทุกแห่งที่ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ของตนจึงควรที่จะจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนพัฒนาคุณสมบัติต่างๆได้ครบถ้วนทุกด้านทุกด้านก็คือ1 2 3 และ 4ดังนั้นเป็นยังไงตอบข้ออะไรก็ขอเป็นข้อสรุปหรอก็ในเมื่อการศึกษาเป็นวิธีการที่สร้างคนมีคุณสมบัติเหล่านี้ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งก็ควรที่จะตระหนักถึงความสำคัญและจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติอย่างที่ว่าไปถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าก็ขอเป็นเหตุไอ้เจ้าคอและงอเป็นผลมีข้อไหนอ่ะข้อที่อะไรข้อที่3นะครับข้อที่3อ่ะวางปากกาก่อนเร็ววางปากกาแล้วฟังสรุปสุดท้ายกันนิดนึงนะประโยคมี2ส่วนภาษาเหตุผลมี2ส่วนคือส่วนที่เป็นเหตุและผลโครงสร้างของมันมีกี่แบบ2แบบแบบที่1เหตุมาก่อนผลแบบที่2ผลมาก่อนเหตุทบทวนให้ดีและอย่าลืมทบทวนแนวข้อสอบสไตล์เหมือนข้อ15ใช่ไหมพิจารณาให้ดีว่าส่วนไหนเป็นเหตุและผลอย่างไรนะครับนะก็น้องๆลองทบทวนย้อนหลังเยอะๆนะครับแล้วก็ใครจะสอบที่ไหนขอให้ประสบความสำเร็จสอบติดดังตั้งใจไว้ทุกคนนะแล้วเจอกันในโอกาสถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนทำความเคารพพี่ๆเพื่อนๆคะลองหาภาพยนตร์ต่างประเทศมาดูสักเรื่องนะคะการดูภาพยนตร์ต่างประเทศทำให้เราได้ประโยชน์หลายอย่างเพราะภาพยนตร์ต่างประเทศมักนำเสนอความคิดหรือพล็อตเรื่องใหม่ๆที่เราไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งนอกจากจะได้แนวคิดของผู้กำกับหรือตัวละครในเรื่องหลายๆแบบแล้วถ้าหนังที่เราดูไม่ภาคไทยเป็นซาวด์แทร็กด้วยแล้วล่ะก็จะทำให้เราพัฒนาทักษะการฟังได้อีกด้วยนะคะช่วงแรกๆเราอาจดูหนังที่มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไปก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราฟังไม่ออกหรือแปลไม่ออกจะทำให้เราได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานด้วยนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไปกับหลายอย่างแล้วตอนนี้เราไปดูกันต่อนะคะว่ากว่าจะประสบความสำเร็จอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ได้นั้นต้องทำอย่างไรในช่วงคนดลใจไอดีไอดอลไปชมกันเลยค่ะค้นหาความจริงของชีวิตใช้ความคิดและหัวใจนักออกแบบผลิตภัณฑ์ Product Designer ศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
ถูกใช้เป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อให้น่าใช้และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสของคนที่เรียนออกแบบสามารถไปทำอาชีพได้หลายอย่างเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่ให้บริการด้านการออกแบบต่อยอดประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยการคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของตนเองสิ่งสำคัญงานออกแบบที่ดีควรสัมพันธ์กับธุรกิจสัมพันธ์กับสังคมและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนักออกแบบมันเป็นอาชีพที่รวมหลายๆสกิลหลายๆความสนใจไว้ด้วยกันนะฮะคนที่จะเป็นนักออกแบบที่ดีต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็ชอบในความสวยงามชอบในศิลปะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องเป็นคนที่เข้าใจคนต้องเป็นคนที่รู้ความต้องการของคนแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนได้อย่างดีแล้วก็ยังทำให้ product ยังสวยได้อยู่ได้ครับพี่ชาลีคะแล้วกว่าที่ผลิตภัณฑ์จะออกมาเป็นผิวแบบนี้ออกมาเป็นขนาดแบบนี้พี่ชาลีพัฒนางานทีซิสของตัวเองออกมาเป็นสินค้าจริงๆได้ยังไงอะคะผมเริ่มมาจากทำชิ้นใหญ่ก่อนฮะตอนที่ส่งทีซิสอันนี้คืออันนี้ฮะตอนที่ผมเอาไปโชว์ผมยังไม่สามารถผลิตชิ้นใหญ่ได้จริงหรอกเพราะมันใช้เงินมหาศาลมากแล้วก็ผมก็เลยทำเป็นม็อกอัพชิ้นเล็กๆมาเพื่อให้คนเขาเข้าใจไอเดียผมก่อนอันนี้มันคือไซส์ที่เอาไว้สื่อสารได้ว่าชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเวลามันอยู่ด้วยกันเยอะมันจะเป็นยังไงเพิ่นว่าคนที่เป็นนายกสมาคมของเล่นปัจจุบันนะครับเขามีโรงงานที่สามารถผลิตของชิ้นเล็กได้ด้วยพลาสติกที่มีความยั่งยืดไงฮะจะพัดจะผูกเขาเลยเสนอว่าเขาจะผลิตให้ไหมเพราะเขาก็อยากจะสนับสนุนโปรเจกต์นักเรียนด้วยนะครับมันมีเชฟอยู่7แบบฮะอย่างเช่นอันนี้มันคือมาจากอิฐอันนี้มันมาจากหินอันนี้มาจากไม้สูงนะฮะท่อนไม้อันนี้มาจากเหล็กอันนี้มาจากต้นไม้ทรายน้ำนะครับก็คิดเผินๆมันคือธรรมชาตินะฮะแต่ว่าถ้าคิดไปลึกๆหน่อยอ่ะมันคือทรัพยากรที่มนุษย์อ่ะเอามาใช้ทำสิ่งก่อสร้างในชีวิตจริงแล้วของเล่นชิ้นนี้ไปออกงานที่เยอรมันด้วยใช่ไหมคะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก่อนไปคนเขาก็เตือนว่าปีแรกไปอย่าเพิ่งหวังอะไรนะมันไม่มีทางมีอะไรหรอกไงครับพอเราของใหม่ไปนะฮะก็ทำให้มีคนเริ่มสนใจบ้างมีคนเริ่มมาสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือเลโก้หรือเปล่าเนี่ยผมก็คำตอบคือไม่ใช่เลโก้ครับนี่มันเป็นของที่คิดขึ้นมาใหม่ซึ่งไอ้คำว่านวัตกรรมคำว่า innovation คำว่าของใหม่นะครับมันทำให้คนตื่นเต้นในตลาดครับการที่เป็นของเล่น open end นะครับก็ทำให้เขาได้เล่นแต่ละครั้งเล่นไม่เหมือนกันเล่นไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาซื้อไปให้เด็กเล่นแล้วเล่นได้นานๆเนี่ยก็น่าจะคุ้มกับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้ก็มี 2-3 ประเทศที่เขาเอาของผมออกไปขายแล้วครับ resources ผมตั้งใจให้เขาได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็ของเล่นแนว open end เนี่ยครับมันสอนให้เขาคิดนอกกรอบแล้วก็แก้ปัญหานักออกแบบอาจจะไม่เหมือนกับศิลปินนะครับที่สามารถทำทุกอย่างตามจินตนาการได้แต่ว่าพวกเราจะต้องรับฟังคนเมื่อเราทำ product ออกมาแล้วอะหน้าที่ของเราครับคือเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเราจะต้องเป็นคนที่รับฟังปัญหาของเขารับฟังการใช้งานของเขาแล้วก็สังเกตเขาแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจปรับเปลี่ยนแบบเพื่อให้เข้ากับคนที่เป็นผู้ใช้มากที่สุดนะครับใครจะคาดคิดล่ะคะว่าจากผลงานนักศึกษาจะกลายมาเป็นสินค้าที่ขายได้จริงในตลาดแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้เบสและพี่ชาลีขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค้นหาความจริงของชีวิตใช้ความคิดและหัวใจขอมีเธอเป็นคนดลใจเติมความกล้าก้าวเดินต่อไปตามฝันไม่มีชัยชนะใดได้มาโดยไม่ต้องต่อสู้ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยไม่ต้องลงแรงเพราะความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่แรงอธิษฐานค่ะวันนี้แพรวาและพี่ๆทีมงานติวเข้มเติมความรู้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ You can